รับชม EP 10ก่อนใครได้เลยครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยก็นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาศูนย์โรคหัวใจนะครับผมทางสภากาชาดครับผมใช่ครับผลงานตอนนี้ก็กำลังมีถ่ายทำอยู่นะครับผมซีรีส์เรื่องจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดนะครับผมก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมว่าใกล้จะออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันที่มันแพลนไว้ว่าจะออนแอร์เป็นช่วงกลางเดือนหน้านั่นเองครับผมแล้วก็ช่วงปลายปีก็อยากจะรู้กันว่ามีคอนเสิร์ตเรียบร้อยครับผมที่เลื่อนมาจากสถานการณ์โควิดนะครับก็รอบนี้ก็น่าจะได้จัดอะไรครับผมไม่มีโรคอะไรเข้ามาขัดขวางคอนเสิร์ตนี้แล้วครับก็คาแรคเตอร์ในเรื่องจังเมลก็จะรับบทเป็นทีครับผมซึ่งเป็นนักจิตบำบัดก็จะเป็นเด็กที่เอาง่ายๆคือคนมองว่าหมอเป็นยังไงภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพที่ดูกันมาสปอยกันแล้วก็คือมัดจูบจ่อหูใส่แหวนใช่ครับผมก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้คนดูเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือหมอเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าแบบการแต่งตัวไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนไม่ดีก็ยังเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นหมอเป็นนักจิตบำบัดอยู่ครับแค่เรารักแฟชั่นในสิ่งที่เราเป็นนั่นเองครับเพราะว่าเราแบบเป็นหมอแล้วต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็เราก็อาศัยอ่านบทอันไหนไม่เข้าใจเราก็เซิร์ช Google ครับคำไหนอ่านไม่ได้ก็ถามเซิร์ชแล้วก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับผมถามบ้างเซิร์ชบ้างถามบ้างเซิร์ชบ้างครับใช่ครับส่วนใหญ่ตัวมันจะอธิบายแต่ละอย่างเองมาเลยครับผมว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถแก้อะไรได้บ้างแล้วสาเหตุของการเกิดโรคเนี้ยมันมีอะไรบ้างผมว่าเป็นประโยชน์ต่อคนดูพอสมควรครับผมจะได้แบบรู้ตัวด้วยว่าเฮ้ยเรากำลังเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนี้หรือเปล่าแล้วควรเอาตัวออกห่างจากอะไรถึงจะปลอดภัยจากโรคนี้ได้ประมาณนี้อุปสรรคตอนถ่ายทำก็แทบจะไม่ค่อยมีครับผมว่าส่วนใหญ่ทีมงานก็จะคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับผมในหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นแค่สภาพอากาศมากกว่าที่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับแต่ก็กองเราก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรครับผมเพราะว่ามีพี่สันผู้จัดการกองนะครับเวลาฟ้ามันคือเขาก็มาละคู่แล้วกลิ่นคู่ก็เริ่มโชยมาละเมฆก็หายไปทันทีไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับในอนาคตของเราพี่สันมาคอยคอยมีข้อแบบขอได้ไหมพอเล่นไปไหนบ้างอันนี้เล่นกับพี่พลครับผมกับพี่กุ๊กไก่ครับผมแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านมากว่าอย่างที่บอกว่ามันมีหลายตอนแล้วก็หลายเคสมากครับผมนักแสดงหลายคนก็มารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับผมได้ร่วมแสดงกับพี่หลายคนครับพูดถึงการร่วมงานกับทีวีทันเดอร์หน่อยตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีวีทันเดอร์แล้วเป็นไงบ้างคะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราร่วมงานทีวีทันเดอร์ครับผมเราก็เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือเรื่องจาก0ถึง10ครับผมก็พี่ๆเขาก็เอ็นดูครับผมแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าการย้ายมาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเราต้องประมาเราต้องกังวลหรือว่าอะไรเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเต็มที่อยู่แล้วครับใช่มีนก็จะมีคุยตลอดนะผมว่าส่วนใหญ่ไม่คุยส่วนใหญ่ชวนส่วนใหญ่เรียกว่าชวนดีกว่าพี่แฟนไปเปล่าวันนี้แฟนคุณนี้ไปไหนเปล่าก็จะเป็นการชวนมากกว่าการคุยครับผมคล้ายๆแบบว่าจะไม่คุยนะถ้าไม่เจอชวนก่อนแล้วเจอกันค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับผมเพิ่งรับปริญญาก็เพิ่งไปเจองานรับปริญญาแล้วส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไปงานรับปริญญาใครด้วยแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าแบบคนเยอะมากคือธรรมศาสตร์เขาเลื่อนชื่อแล้วเนาะเรื่องคนเยอะแล้วแบบแบบต้องแปดเลนแล้วมันเป็นสองเลนของทางข้ามอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนไม่ได้สูงมากอ่ะมันต้องแต่เจอแบบนี้เราอ่ะไปถึงกี่โมงคือผมมานัดพี่ที่รู้จักไว้ตอนไปรับเขาที่ไอคอนสยามตอนบ่ายโมงเข้าไปแล้วพอเราไปถึงปุ๊บเราก็จอดรถไกลมากไปเซเว่นแถวรอดออะไรสักแห่งเนี่ยเพราะมันเจอที่จอดเลยแล้วเราก็เดินถอดเสื้อไปถอดมากเดินเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็แวะซื้อของเป็นติ่งหน่อยแวะซื้อของกับบัณฑิตด้วยประมาณนี้ครับผมก็เลยเป็นระยะเวลานานมากที่ว่าถึงมาถึงเขาถอดเสื้อใช่ครับอะไรนะครับใช่ไกลมากถอดไกลมากแล้วก็ขากลับนั่งวินฝนตก
ด้วยสู้ชีวิตมากกับการไปต่างประเทศคนนี้ทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวไม่รู้แต่ก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วบะหมี่ก็ชวนไปทำบุญบ้างครับผมตื่นเช้าไปทำบุญแล้วแบบหรือว่าแบบไปมีธบาตหรืออะไรเลยพวกนี้ครับผมแล้วก็แบบกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้ครับมีใครจะต้องคุยเหมือนใครก็ทำเหมือนกันเลยผสมกับเหมือนช่วงนี้เขาก็ยุ่งๆกับงานของเราแล้วเราก็กำลังถ่ายซีรีส์ก็ยังไม่จบแล้วพอซีรีส์เสร็จปุ๊บเราก็เต็มตัวคอนเสิร์ตต่อด้วยผมว่าจะว่างกันจริงๆช่วงปลายปีซึ่งก็เป็นระยะเวลานานอาจจะแบบมีเจอกันแบบจับแจกกันก่อนไปไหนไม่ได้ก็สองสามชั่วโมงข้าวอะไรนี้ไปก่อนเอาตัวรอดได้ทุกคนบ้านนี้ก็มีแผนไปกับครอบครัวไม่ไหนครับผมก็ว่าจะไปกับพี่จองพี่สาวจองแผนอะไรไม่ได้ทุกบ้านก็ต้องมีไข่ชอบไปโบราณสถานไหมผมไปที่ไหนก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางมาปีแล้วอะที่ไหนก็ได้เลยตอนนี้ก็ยังมีคุณก็ได้เกาหลีญี่ปุ่นไหมรักตรงที่สองวันหนึ่งคืนก็ยังมีไปเช้าแล้วอีกวันนึงก็ไปกลับไปยังได้อะไรประมาณนี้เพราะเคยไปเกาหลีกับเขาประมาณหนึ่งคืนแล้วก็แบบได้แฮปปี้ดีถือว่าแบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็แบบสนุกครับขอวนกลับมาที่งานคอนเสิร์ตหน่อยค่ะตอนนี้คือเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมจากเดิมถ้าถามถึงคอนเสิร์ตมีอะไรเตรียมตัวไปถึงไหนผมอยากบอกว่าผมเริ่มใหม่หมดเลยครับว่าสามเพลงที่เสนอไปอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่เสนอไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งพอผ่านเวลามาประมาณนี้ทำเพลงใหม่เฮ้ยอาจารย์เป็นแฟนบ่อยเราอยากจะทำดีขึ้นให้เป็นแฟนเวลาเราเป็นดูแลตัวเองก็เลยถ้าจัดเต็มไปเลยครับตอนนี้ก็รอดูอยู่ว่าเนี่ยผ่านต้องทำให้ผ่านเองจะได้ไม่สบายคือบริหารปอดไม่ใช่จะได้ไม่สบายจะได้ไม่สบายมากแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆจะได้แบบก็ดีคนช่วยงานต่อชมอย่างโปรแกรมก็เป็นอะไรนะครับก็ฝากทุกคนแล้วกันทานยาแก้มันต้องมีหลายอย่างที่ทำให้เราเหนื่อยเวลาเราอยู่บนเวทีอาจจะเต้นเลยหรืออาจจะแบบเป็นคู่ดีกว่าตัวนี้หลายอย่างครับก็สร้างไปก็จะมีอะไรพิเศษไหมเหมือนแบบไปต่อยกับคนอื่นบ้างไหมหรืออะไรยังไงบอกได้ไหมความพิเศษของโชว์นี้คือผมอาจจะได้ร่วมโชว์กับเพิร์ทธนพลซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากนะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้หลายคนอาจจะแบบไม่ได้เห็นภาพแปลงกับเพื่อนอยู่ด้วยกันบ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้วงานนี้อาจจะได้แบบเห็นเราอยู่ด้วยกันจอยกันสักครั้งนึงอาจจะนะครับผมชีวิตไม่รู้เหมือนกันต้องรอชมกับเราในอนาคตเราจะมีผลงานอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้เหมือนแบบอนาคตก็มีความจริงก็มีผลงานหลายๆผลงานที่ยื่นเข้ามากำลังอยู่ในการเตรียมงานก็ฝากให้พี่เพื่อนรับรองว่าไม่ขาดแน่นอนนะครับแล้วก่อนพี่แปนฝากผลงานให้ติดตามซีรีส์แล้วก็คอนเสิร์ตแล้วก็ช่องทางติดตามของพี่แปนหน่อยค่ะไปก่อนแล้วผมเนี่ยก็ฝากติดตามช่องเดียวนะครับจนกว่าที่เมนูเปิดนะครับทางช่อง MBS นะครับออนแอร์อยู่น่าจะประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับผมแล้วก็ปลายปีเกือบปลายปีเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตมีเรื่องบอยนะครับผมสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ GMM Show นั่นเองครับผมแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่บรรดาสื่อมวลชนตรงนี้เลยครับผมสามารถอัปเดตข่าวแบรนด์ได้ตรงนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับ Welcome to Star Society